มันแบบเหมือนแบบต้มยำแบบทั่วไปนะครับแบบต้มยำโบราณใส่กุ้งแห้งใส่หมูสับอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบสไตล์ไข่น้ำนะครับสวัสดีครับไปคุ้งกลับมานะครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคำถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแบบว่าง่ายๆนะครับใช้แบบของที่เหลือพอดีวันนี้มีนี่ไข่เจียวเหลืออยู่นะครับเราจะทำเมนูที่แบบว่าเป็นเมนูของเหลือนะครับแต่ว่าเป็นเมนูที่ผมชอบทำเพราะมันอร่อยนะครับเริ่มจากอันนี้ก็เป็นน้ำซุปหรือว่าน้ำที่แบบว่าต้มหมู3ชั้นนะครับผมก็เอามาใส่รากผักชีนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับอันนี้ก็คือน้ำเดือดละแล้วผมก็จะใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนชานะครับจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งแห้งแบบกุ้งแห้งฝอยนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับเพื่อแบบว่าให้มันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เห็นไหมสีสันของน้ำมันจะแบบว่าน่ากินมากๆนะครับจากนั้นผมก็จะใส่หมูเด้งนะครับนะก็วิธีการทำง่ายๆนะครับเห็นไหมตัดปลายถุงแบบนี้แล้วก็บีบง่ายมากนะครับมือเราก็จะไม่เลอะด้วยนะครับต้องบอกว่าสูตรนี้ผมทำประจำนะครับแล้วก็ชอบกินมากก็เอาเป็นว่าใส่ตามที่ต้องการละกันนะครับสีน้ำซุปก็น่ากินมากเลยนี่เป็นเมนูง่ายๆเนาะจากนั้นพอน้ำเดือดนะครับผมจะเติมน้ำปลานะครับน้ำปลาเนี่ยประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับประมาณ3ช้อนชานะครับแล้วก็พริกป่นนะครับนี่ก็แล้วแต่ชอบนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ใส่เยอะๆนะชอบเผ็ดๆจะเติมน้ำปลาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่แบบว่าปรุงให้รสจัดเหมือนต้มยำไว้ก่อนได้เลยนะแล้วผมก็จะเติมไข่เจียวที่เราทำมาลงไปนะครับไข่เจียวถ้าใครปรุงเค็มมาอยู่แล้วก็ลดความเค็มลงนิดหน่อยนะครับแล้วผมจะตามด้วยถั่วสองขั้วนะครับไปชอบนะครับดังนั้นนะครับผมก็จะตามด้วยหมูบดนะครับนิดหน่อยที่ผมใส่หมูบดสุดท้ายเพราะว่าผมไม่ต้องการให้หมูบดมันแข็งนะครับก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆต้มยำแล้วบอกว่ากลิ่นหอมมากๆครับก็รอให้เขาเดือดอีกนิดนึงนะครับชิมรสชาติให้เค็มๆหวานๆเนาะตอนนี้คือแบบโหน่ากินมากอะพอมันเดือดครั้งนะครับก็ปิดไฟนะครับบีบมะนาวลงไปความเปรี้ยวก็ตามความชอบได้เลยนะครับผมก็จะใส่สุดท้ายด้วยต้นหอมผักชีลงไปหน่อยนะครับกลิ่นหอมน่ากินมากเดี๋ยวไปจัดจานลองชิมกันดูนะก็เสร็จแล้วครับสำหรับ
ไข่น้ำต้มยำหมูสับโบราณใส่หมูเด้งโอ้ชื่อยาวมากเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับอันนี้ก็คือแบบผมชอบทำแบบว่าง่ายๆเนาะแต่ว่าแบบเนี่ยดูดิมันแบบเหมือนแบบต้มยำแบบทั่วไปนะครับแบบต้มยำโบราณใส่กุ้งแห้งใส่หมูสับอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบสไตล์ไข่น้ำนะครับเดี๋ยวชิมรสชาติดูเนาะอร่อยมากต้องบอกเลยว่าตัวน้ำต้มยำนะครับมีความเข้มข้นมีความหอมกุ้งแห้งหอมถั่วหอมหลายๆอย่างรวมกันนะครับมีความเผ็ดมีความเปรี้ยวมีความเค็มมีความหวานพอดีนะครับต้องบอกว่าอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากแล้วก็เป็นอีกเมนูแบบง่ายๆอ่ะก็คือแบบใส่ไข่เจียวลงไปนะครับใส่หมูเด้งใส่หมูสับใส่ผักอ่ะมันอร่อยมากๆนะครับนะคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำเมนูนี้กินมากก็เลยแบบว่าอยากเอามาแบ่งปันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่สามารถทำกินเองได้ที่บ้านนะครับยังไงเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ